นิกกี้เรื่องงานตอนนี้ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะวันนี้มาร่วมงานนะคะมาให้กำลังใจน้องจุ๋ยนะคะงานเราเองตอนนี้เหมือนแบบมีออกหน้าจอมากขึ้นแล้วคือจะบอกว่าเป็นการท้าทายมากเลยที่คุณปัญญายื่นงานชิ้นนี้ให้คุณปัญญาคัดเลือกศิลปินในสังกัดประมาณเกือบ40คนกฎคือใครที่นอนตื่นเช้าและไม่งองแงมีคนเดียวนี่แหละค่ะก็เลยได้มาทำงานตอนเช้าเป็นสายข่าวบันเทิงก็สักพักพี่จะจับไมค์สัมภาษณ์นะคะก็ทดลองมาบอกคุณปัญญาว่าหนูขอเวลาอาทิตย์นึงนะคะตอนนี้จะเข้า2เดือนแล้วค่ะก็สู้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คิดว่าหนูทำได้หนูก็พยายามแล้วก็ทำได้ปรับตัวเยอะไหมครับปรับตัวเยอะมากพยายามบอกตัวเองว่าอย่าซ้ายอย่าขวาพยายามเป็นกลางไว้ไม่ใช่ว่าอ่านข่าวเพื่อนสนิทเราจะเข้าข้างเพื่อนไม่ใช่นะเราต้องกลางไว้บางทีเพื่อนเราก็ใช่ดีเราก็ต้องเป็นกลางไว้ก็พยายามบอกกับก็ปรึกษากับนักข่าวข้างๆอะค่ะโดยเฉพาะข้างหน้าไม่ได้อันนี้ไม่ปรึกษาก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาผู้มีประสบการณ์ที่เป็นนักข่าวประจำช่องเวิร์คไควท์อะค่ะก็พี่ตุ๊กกี้ก็เป็นน้ำไม่ถึงครึ่งแก้วอะรับเต็มๆเลยรับพี่ทุกคนว่าทุกคนคือครูจะมาในรูปแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์หมดก็เลยเป็นอะไรที่ปรับตัวได้เร็วมากค่ะแล้วก็อ่านข่าวตัวเองลำบากใจไหมคะไม่มีข่าวตัวเองเลยงงมากมีแต่ข่าวคนอื่นวันนี้ต้องมีแล้ววันนี้ต้องมีเดี๋ยวนี่วันน่าจะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เดี๋ยวจะอ่านข่าวตัวเองจะอ่านแบบเอาข่าวคนอื่นออกเอาตัวเองแบบคนรายการเลยแล้วอย่างรายการอื่นครับแล้วก็คุณปัญญาบอกว่าต้องค่อยๆมันเป็นเรื่องของกระแสนะคุณปัญญาก็จะบอกตลอดบอกทุกคนเลยว่าอะไรที่มาก็ต้องตีให้มันนั่นเลยเดี๋ยวสักพักถ้าเกิดว่าพอดีแล้วก็อันต่อไปทีนี้ก็เลยต้องติดตามว่านั่นจะมีรายการใหม่ๆของพี่ตุ๊กกี้ในอนาคตเร็วๆนี้นะคะก็ต้องติดตามจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่น้อยใจกับกระแสใครมาใครไปอ่ะมากเพราะว่าช่วงเราคือบอกจากใจเลยว่าพี่ตุ๊กกี้เกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีอะไรอ่ะศูนย์มาแล้วค่อยๆก้าวค่อยๆจนมีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีถ้าเรามีแล้วพอแล้วควรกระเถิบให้คนอื่นได้มีบ้างเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าโดนสอนมาดีผู้ใหญ่ใจดีสอนมาดีก็เลยไม่ค่อยซีเรียสคิดมากอย่างนี้แสดงว่ามันก็มีกระแสคือใครไปใครมาหรือเราแผ่วลงบ้างแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือจะบอกว่าทุกคนเหมือนเครื่องบินนะเวลาสตาร์ทเครื่องก็ขึ้นไปแต่ว่าจะลงอย่างไรอีกเรื่องนึงแต่พี่กี้กำลังลงแบบเรื่องลงมาข้างบนเพื่อจะลอยไปอย่างเงี้ยค่ะไกลแล้วยังไม่อยากลงยอมรับกับตรงนี้ยังไงบ้างเออยอมรับกับตรงนี้ยังไงบ้างยอมรับตรงที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบมองคนใกล้ตัวเป็นเขาเรียกเป็นครูนางเอกบางทีก็เป็นแม่อย่างเงี้ยพระเอกบางทีก็เล่นเป็นคุณตาเงี้ยเออก็มียังมีวนไปเนาะวันใดวันหนึ่งอาจจะมีคนทำการแสดงได้ดีกว่าเราต้องให้โอกาสคนอื่นเขานะเราไม่ใช่ที่หนึ่งตลอดไปแต่บังเอิญว่าอาจจะยืนอยู่ตรงนั้นนานหรือไม่นานก็อยู่ที่ความสามารถตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อยใจฝากถึงศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังขึ้นมาทำให้ได้ดีที่สุดไม่ต้องไปเปรียบเทียบซ้ายไปเปรียบเทียบขวาเพราะมีขึ้นมีลงแต่ถามว่าสิ่งที่เราลงมันคงที่หรือว่ามันตกไปเลยอีกเรื่องอยู่ที่ความประพฤติของเราแล้วนะวันนั้นที่คุณปัญญาบอกว่ากระแสเราลงเรารู้สึกยังไงคุณปัญญาไม่เคยบอกเลยว่ากระแสพี่ตุ๊กกี้ลงคุณปัญญาบอกแค่ว่าให้คนอื่นได้มีโอกาสเหมือนเราพี่ตุ๊กกี้เราตอนนี้คือเรานอกจากแบบมีงานทีวีพิธีกรอะไรแล้วเรามีงานอื่นแล้วครับก็เสาร์อาทิตย์ก็คอนเสิร์ตค่ะก็ร้องเพลงคนอื่นแล้วมันโดนเก็บอะไรกันสิใช่พี่ตุ๊กกี้เป็นคนน่ารักใครไม่เก็บยิ้มให้เขาก็ไปงงมากเลยพี่ขอย้อนถามถึงเรื่องการเป็นพิธีกรข่าวบันเทิงเนี่ยคอมเมนต์ในช่วงแรกๆมันมาขนาดไหนครับไม่มีหรือว่ามันเป็นหรือว่าพี่ตุ๊กกี้เป็นคนอ่านข่าวบันเทิงแบบบวกมั้งหนึ่งคือไม่เข้าข้างใครแล้วก็พูดในเรื่องของความเป็นกลางๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้สอดแทรกความรู้สึกตัวเองเข้าไปอะค่ะอ่านตามเนื้อข่าวที่ครีเอทีฟบีฟมายังไงก็อย่างนั้นแล้วก็ส่วนมากจะไม่พูดแทรกจะให้เขาฟังสัมภาษณ์จากศิลปินมากกว่าใช่แล้วงั้นยกอย่างข่าวพี่เท่งอย่างเงี้ยเราได้ยังไม่ได้ไปเลย พี่เท่งดรอปไปก่อน ถ้าไปตอนนั้นน่ะจะชงให้ เริ่มเป็นตอนนี้ก็ได้พี่เพราะหลายๆคนก็ต้องเริ่มทําให้สนิทตอนผมเหมือนว่าตอนนี้แกสัมภาษณ์โดนมรสุมอยู่ข้างๆเนาะจริงๆแล้วจะบอกเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่เอาเรานี่คือพี่ตุ๊กกี้นะคะตุ๊กกี้เองนะคะจะเป็นคนที่พบเจอพี่ๆเขาในเรื่องของความสุขแต่เวลาที่พี่เขามีความทุกข์เราเป็นเด็กพี่ๆเขาก็จะไม่ปรึกษานะคะแล้วก็จะไม่เล่าให้ฟังอะไรที่เป็นเรื่องของครอบครัวนี่ยิ่งปิดกั้นเลยแล้วพี่ตุ๊กกี้ก็เป็นคนไม่ค่อยชอบอยากรู้
อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของครอบครัวพี่เขาผ่านมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากหนึ่งไม่ก้าวก่ายสองไว้เนื้อเชื่อใจในการตัดสินใจของใครทุกๆคนค่ะโดยเฉพาะพี่แก๊งสามชาติแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือในเรื่องของมันเป็นเรื่องก๊อสซิปเนาะคนก็คงจะอยากรู้มากมายแต่พี่กี้บอกจากใจเลยว่าไม่สามารถตอบแทนพี่เท่งได้และไม่สามารถตอบแทนภรรยาหรือไม่สามารถตอบแทนเวิร์กพอยต์ได้แต่รู้อยู่ในใจว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายให้กับเขาเรียกให้กลับมาสู่เรื่องของปกติไม่เขาเล่าว่าก็คือเขาเล่าว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปเราก็ไม่สามารถตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดมีเป็นห่วงบ้างไหมคะพี่กี้ทำไมเขาค่อนข้างทำไมเวลาพี่เจอพี่เขามันไม่มีความเขาไม่ได้แสดงอาการเลยใช่ใช่เขาเหมือนเดิมเป็นศิลปินน้องคนหนึ่งที่เท่งเถิดเทิงชอบเข้าไปหาไม่ใช่เป็นพี่เท่งพี่หนูเขาชอบแบบเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยเล็กโวกเวกเฮฮาเหมือนว่าอาจจะมีความทุกข์นะแต่เวลามาอยู่กับคนคนนี้ชอบมีความสุขอ่ะพี่ๆก็เลยจะไม่ค่อยมีความทุกข์ให้เห็นนะคะแล้วพี่ตุ๊กกี้ทราบข่าวตอนนั้นนะครับได้มีแบบโทรไปถามหรือไม่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 บอกแค่ผู้จัดการคือพี่เท่งเขาไม่มีโซเชียลนะคะไม่มีโซเชียลก็จะบอกผู้จัดการว่าฟังพี่เท่งนะหนูคิดถึงแค่นี้แค่คำว่าคิดถึงพี่มันจะน่าจะรวบรวมความรู้สึกที่มีอยู่อยากจะบอกทั้งหมดแล้วหนูคิดถึงพี่อะไรเงี้ยค่ะพี่หนงหายเครียดยังคะพี่ที่จากการที่เห็นเขาช่วงนี้เขาเหมือนเครียดไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะหนูเป็นคนไม่อยากถามด้วยแหละแต่ว่าเท่าที่อ่านข้อมูลในเรื่องของ IG Instagram ที่หนงลงน่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนใกล้ตัวแต่เราก็อย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยถามอะค่ะเขาอยากจะเล่าเขาคงเล่าเองเนาะแต่เราเป็นเด็กอยู่มั้งในสายตาพี่ๆเขาจากนี้ไปเราจะเห็นคุกกี้ออกหน้าจอมากขึ้นนะเขาออกหน้าจอมากขึ้นThe Mask Singer ไม่เคยเห็นก็จะเห็นนะแต่ไม่ร้องแค่หายใจก็ผิดคีย์แล้วจะไปเป็นหนึ่งในส่วนร่วมค่ะต้องติดตามรับงานหน้าจอเพิ่มมากรับงานหน้าจอเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะโอกาสบางทีก็พอแบ่งเรียบร้อยแล้วเขาอินกันหมดแล้วก็กลับมาหาเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะถึงคิวเราแล้วค่ะวนเวียนชีวิตมีแค่นี้คือปีหน้าเลยใช่ไหมครับแบบเรียงคิวเลยใช่ค่ะใช่ค่ะกดติดตามนะคะไม่หายไปไหนเพราะว่าสัญญาอยู่กับคุณปัญญานี่น่าจะ60นะได้ค่ะอยู่กับเวิร์กพอยต์นะอย่าให้หนูไปไหนเลยนี่มีข่าวลือออกจากเวิร์กพอยต์นะอย่าให้หนูไปไหนเลยอยู่นี่แล้วไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนวันนี้ก็มีตอบย้ำเลยว่ายังอยู่กับยังอยู่เวิร์กพอยต์นะคะเจ้านายหนูหรือผู้ใหญ่ที่หนูรักและเคารพคือปัญญานิรันดร์คุณค่ะเวลาข่าวลือมันเกิดขึ้นมาสำหรับตัวเราจัดการกับมันตรงไหนเป็นบางทีหนูเป็นบ้านะเป็นบ้าเพราะว่าในเวลาไลฟ์กินส้มตำอ่ะออกจากเวิร์กพอยต์แล้วเรากำลังอย่างเงี้ยไม่ได้ออกเป็นคนอย่างนี้เลยแต่จริงเรื่องระบายนะแต่จริงไม่ซีเรียสหรอกค่ะมันเดี๋ยวมามันก็ไปกระแสมาแล้วก็ไปเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะกระแสเนี่ยมันถ้าเจ๋งจริงอ่ะอยู่ได้15วันนะแต่ถ้าไม่เจ๋งจริง15วีก็ไปค่ะแต่ตอนที่ออกจากบ้านถึงขั้นไหนไม่เป็นบ้าไงก็คือแบบหยอกแค่แบบโมโหอ๋อโนไม่โอ้กินส้มตำโอ้กินส้มตำใช่ค่ะกินหมูกระทะโอเคขอบคุณค่ะ